สวัสดีรูปเพจโทรท่รานและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลแการขับฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่18ตุลาคมนะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังกันบ้างไปรับชมกันได้เลยนะครับผลฟุตบอลเจลีกวิเซโกเบพ่ายเอฟซีโตเกียว0ย์ประตูต่อ2อาวาสกิฟอนตาเล่เสมอกำบะโอซาก้า1ประตูต่อ1และโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเสมอนกาตะ0ประตูต่อศ ผลฟุตบอลลาลีกาของสเปนอาลาเบสพ่ายกับร้านของเรียวบยาโดริด2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลบุนเดสลีก้าของเยอรมันบรุรเสซียดอทมุลชนะสังเพารี2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสโมนนโกเสมอริว0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษลีดยูไนเต็ดชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2ประตูต่อศ ผลพื้นลลีกเดิมฝรั่งเศสเลสตาเสมอกอง2ประตูต่อ2มาติเกตสพ่ายโรเดียลอเวลอน0ประตูต่อ2เก่งกองพ่ายโปรเอฟซี0ประตูต่อ1ลาวัลลัวชนะดันแคก3ประตูต่อ2เกอรนอฟฟูดชนะเมด2ประตูต่อ0และบาเตียเสมอเก่งมงฟูด0ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลลีก้า2ของเยอรมันแฮทาเบอร์ลินชนะไอทักบอชไวย3ประตูต่อ1และดามสตัดชนะโคโลน5ประตูต่อ1ผลฟุตบอลกันโชวซิลิบีอิตาลีบารลี่เสมอคาตาซาโลส1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเซกุนดาลีก้าของสเปนโคโดบาชนะกาตาเคนา2ประตูต่อ 1, 1> ผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษ นิวพอร์ตคันทรีพ่เชสเตอร์ฟิลด์ศูนย์ประตูต่อ3ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกเดนมาร์กเอซโคปาอิงเกนชนะเวลเล่ไป3ประตูต่อ1ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลซาอุดีลีกอันคาลีสพ่ายอันอาลีศย์ประตูต่อ3อันฮีราชนะอันไฟฮา3ประตูต่อ0และอันซาบ่าพ,พ่ายอันนาเซอร์1ประตูต่อ2 โอเคนะครับผมีนกับป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่18ตุลาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงนะครับก็ฝากลูกเพจทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งครับให้กับ Channel หมดสั่งกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ